ขอต้อนรับสู่นะครับผมคอร์ส Muscle Imbalance and Collective Movement นะครับคอร์สที่สามารถประเมินร่างกายแบบเบื้องต้นได้เลยและก็สามารถที่จะหาแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะกล้ามเนื้อไม่สมดุลกันคอร์สนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับผมส่วนแรกเลยนะครับเป็นส่วนของบททดสอบนะครับหรือวิธีการทดสอบร่างกายที่เราสามารถทดสอบร่างกายตัวเองได้เลยหลังจากที่เราทดสอบร่างกายแล้วส่วนที่2ก็คือวิธีการประเมินร่างกายโดยเราจะให้ PowerPoint นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆตารางสรุปว่าพอหลังจากที่เราทดสอบแล้วท่าทางของคุณเป็นลักษณะนี้คุณควรจะแก้ไขอย่างไรบ้างส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแนวทางนะครับการสร้างความแข็งแรงและการยืดเหยียดนะครับของแนวทางของกล้ามเนื้อคอร์สนี้สำหรับทุกคนได้เลยครับไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นแค่ภาวะออฟฟิศซินโดรมหรือมีอาการบาดเจ็บปวดเมื่อยปกตินักกีฬาก็สามารถที่จะใช้คอร์สนี้ได้นะครับทุกคนสามารถจะดูคอร์สนี้ได้หมด